หรือแค่เขาออกมาเพียงเพราะเขาอยากจะบอกว่าเขาได้หมดศรัทธากับบางสิ่งลงไปแล้วไหนใครอยากให้ยุบสภา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 นั่นหมายความว่ารัฐบาลถ้าแก้ไขปัญหาไม่ได้ประชาชนจะออกมาชุมนุมประท้วงถามว่าโอ้ยผมพูดไปเรื่อยหรือเปล่าประชาชนจะออกมาชุมนุมประท้วงได้ไงในสหรัฐอเมริกาในฝรั่งเศสในอิตาลีในเยอรมนีนะครับพอแก้ไขปัญหาเฟสหนึ่งไม่ได้ปัญหาปากท้องปัญหาโรคระบาดสิ่งที่ตามมาคือประชาชนออกมาเต็มถนนในฮ่องกงด้วยนั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านี้ถ้ามันจะเกิดม็อบเป็นเรื่องที่ไม่แปลกประเทศไทยพอเข้าเฟสกลางเริ่มวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563เป็นต้นมาเพราะรัฐบาลเดินเกมผิดนะครับนิดเดียวเกมเปลี่ยนเลยเห็นไหม25วันเกมเปลี่ยนเลยนะครับจากคะแนนนิยมอันดับ1ของโลกมีคนชื่นชมประชาชนในประเทศชื่นชมว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้ดีโอ้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ชมแต่มาถึงวันนี้พอเดินเกมพลาดนิดเดียวแค่อะไรทราบไหมฮะแค่คน4คนไปเดินพลาดแค่คน4คนที่จะต้องมาแทน4กุมารแค่นี้เห็นไหมการมันมีทริคนิดเดียวเองนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจที่หุ้นส่วนโหวตมากันเป็นอันดับหนึ่งนะครับคงหนีไม่พ้นนะครับคะแนนนิยมของรัฐบาลที่กำลังร่วงลงนะครับแล้วก็ประชาชนโดยส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับมาอ้างอิงนะครับก่อนจะพูดเนี่ยต้องอ้างอิงนะไม่ใช่ว่าพูดขึ้นมาลอยๆโดยไม่มีเหตุผลนะครับโผก็ชี้การปรับคำตรีทำคนเชื่อมั่นรัฐบาลลดลงประชาชนไม่ได้ประโยชน์นะครับเป็นดูสิโผนะครับเผยประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลลดลงจากการปรับคำตรีนะครับชี้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ประโยชน์เพราะคนที่รับประโยชน์คือนักการเมืองนะครับสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนได้อะไรจากการปรับคำตรีนะครับโดยสำรวจประชาชนทั่วประเทศทั้งสิ้นจำนวน 1,000 กับ78คนจากการสำรวจระบบออนไลน์ระหว่างวันที่22ถึงวันที่25พฤศจิกายนกรกฎาคม2563พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงความคืบหน้าถึงการปรับคำตรีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับโดยทีมเศรษฐกิจที่หลายฝ่ายให้ความสนใจและจับตามองสรุปดังนี้1. ประชาชนคิดว่าการปรับคำตรีครั้งนี้จะทำให้รัฐบาลทำงานได้ดีหรือไม่นะครับอันดับ1นะครับร้อยละ 55.75% บอกว่าเหมือนเดิมนะครับอันดับที่2แย่ลง 28.48% นะครับอันดับ3ดีขึ้น 15.77% นะครับ2. การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้จะทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นรัฐบาลมากน้อยเพียงใดนะครับอันดับ1เชื่อมั่นลดลง 52.88 อันดับที่2นะครับเหมือนเดิม 33.67 อันดับที่3เชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้น 13.45 นะครับคำถามที่3คือสิ่งที่ประชาชนอยากให้ครม.ชุดนี้เริ่มทำมากที่สุดนะครับ1การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะของประเทศร้อยละ 89.29% 2การแก้ไขปัญหาการตกงานการว่างงานถึงร้อยละ 74.06 นะครับ3ความโปร่งใสในการทำงาน 72.84% นะครับ4ดูแลความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนร้อยละ 70.68% อันดับ5รายได้น้อยสภาวะหนี้สินของประชาชน68.05% ข้อที่4ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการปรับคำตรีครั้งนี้หรือไม่นะครับอันดับที่1ร้อยละ48.7% บอกว่าไม่ได้เพราะคนที่ได้รับประโยชน์คือนักการเมือง
เป็นเพียงการหมุนเวียนผัดเปลี่ยนตำแหน่งไม่ใช่มาจากความสามารถจริงๆและปัญหาอื่นๆนะครับอันดับ2ไม่แน่ใจ 37.11 เพราะต้องรอดูครม.ชุดใหม่ว่ามีใครบ้างนะครับปัญหาทางการเมืองมีมากไม่ใช่เฉพาะปัญหาทางการเมืองเท่านั้นนะครับระดับอันดับที่3 14.19 เพราะรัฐบาลมีสถิตภาพและบริหารได้ดีได้คนเก่งมีฝีมือเข้ามาทำงานมีความตั้งใจช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่และอื่นๆนะครับศูนย์ดุสิตโพนะครับยังระบุว่าผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่สำคัญคือมุมมองและความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อการเมืองไทยเพราะไม่ว่าจะมีการปรับคัมตรีนะครับในรูปแบบใดรัฐบาลยังคงทำงานรูปแบบเดิมประชาชนมองว่านะครับเป็นเพียงการหมุนเวียนตำแหน่งเท่านั้นนะครับทั้งที่ปัญหาของบ้านเมืองมีหลายปัญหาโดยเฉพาะปัญหาหลักที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้คือปัญหาเศรษฐกิจปากท้องซึ่งเป็นโจทย์ยากที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขหากต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไม่ใช่แค่ปรับครม.ตามวาระเท่านั้นนะครับนี่คือโพที่1คือศูนย์ดุสิตโพส่วนซูเปอร์โพซูเปอร์โพก็มีการทำรายงานโพเหมือนกันสรุปคร่าวๆก็คือจุดยืนทางการเมืองของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบันในมุมมองของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับซูเปอร์โพซึ่งลงวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2563อันดับที่1ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์สูงถึง 157.3% อันดับที่2สนับสนุนพลเอกประยุทธ์และรัฐบาล 21.8% 3พลังเงียบ 20.9%นะครับนี่คือผลการสำรวจ25กรกฎาคมนะครับวันนี้ต้องนำเสนอเรื่องนี้เพราะอะไรนะครับหุ้นส่วนจำได้ไหมผมเคยเรียนไว้โดยตลอดว่าวันที่1กรกฎาคมนะฮะ2563จับตามองให้ดีผมพูดมา1เดือนก่อนหน้านั้นบอกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์กำลังเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเฟดนะครับที่ควรจะจบที่เฟส3เข้าไปเพิ่มเฟส4เฟส5ยาวถึงเฟส6ผิดและจะส่งผลกระทบทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองและการต่างประเทศตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นมาเขาเริ่มปรับกลยุทธ์เข้าสู่เฟสกลางนะครับเข้าสู่เฟสกลางปุ๊บปฏิรูปก็เอาพวกตัวเองเข้ามานะครับพัฒนาเศรษฐกิจก็ปรากฏว่าก็เป็นอย่างที่ประชาชนไม่ต้องการนะครับเอาแต่พวกตัวเองเอาพรรคตัวเองเอาคนที่ใกล้ชิดตัวเองเข้ามานะครับเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นจึงเลื่อนออกไปอย่างเป็นไปไม่ได้เลยทำไมผมรู้ว่ามันต้องเป็นวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นมาคือการเมืองมันมีเวลามันมีจังหวะมันมีช่วงของมันถ้าเรารู้จังหวะทางการเมืองเราจะรู้ทันทีว่ามันมีไทมิ่งที่มันจะระบุในช่วงเฟสต่างๆได้โพออกมาวันที่25กรกฎาคมจากเดิมก่อนหน้านี้คะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์เป็นบวกดีที่สุดโอ้โหเจ๋งที่สุดสุดยอดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลังจากบริหารมาทั้งหมด1ปีเสร็จเฉพาะที่มีการเลือกตั้งก่อนหน้านี้บริหาร6ปีคะแนนนิยมต่ำลงต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆประชาชนก็จะออกมาไล่จนไม่รู้จะทำไงต้องเข้าสู่การเลือกตั้งพอเลือกตั้งเสร็จชนะการเลือกตั้งมาอย่างเฉียดฉิวสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาก็คือว่าพอชนะการเลือกตั้งมาก็มีแรงต่อต้านแรงโจมตีมาโดยตลอดจนกระทั่งมาดีในช่วงโควิด-19 เพราะยุทธการที่ชื่อว่าไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัย นะครับเฟส1นะครับเฟสแรกนะครับหรือระยะต้นนะป้องปรามเยียวยาเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู3กระบวนการนะครับเฟสกลางนะครับต้องเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปประเทศพัฒนาเศรษฐกิจและการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ปรากฏว่านะครับในหลักการเห็นด้วยเดินมาตามรถแมพถูกแต่พอสุดท้ายนะครับมาในเฟสกลางก็เอาแต่พักพวกตัวเองตั้งกรรมการปฏิรูปขึ้นมา13ด้านนะครับแล้วก็เอาคัมตรีที่ไม่มีกำลังพอไม่มีบารมีพอไม่มีแรงสนับสนุนพอนะครับซึ่งตอนนี้หลายชื่อออกมาตอนนี้ผมก็เรียนแล้วว่าเดินแบบนี้พลาดและคะแนนนิยมจะตกต่ำประชาชนจะต่อต้านเริ่มเดินไม่กี่วันเนี่ยไม่ถึง10วันมั้งม็อบเริ่มมาเลยการต่อต้านเริ่มเกิดขึ้นนิสิตนักศึกษามาเต็มไปหมดเลยวันนี้หัวข้อและประเด็นหลักที่เราจะมาพูดถึงนี่ก็คือการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งครั้งที่2แล้วนะคะ
ข้อเรียกร้องของเราที่เรียกร้องไปทั้ง4ข้อซึ่ง4ข้อนั้นก็เป็นหนทางในการนำประเทศของเราไปสู่สังคมแห่งประชาธิปไตยทุกคนเบื่อกันหรือยังที่ต้องเห็นแฮชแท็กเซฟคนนั้นเซฟคนนี้ทั้งที่เขาออกมาแค่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือแค่เขาออกมาเพียงเพราะเขาอยากจะบอกว่าเขาได้หมดศรัทธากับบางสิ่งลงไปแล้วจู่ๆจากที่เขาได้คุกคามนักกิจกรรมทางการเมืองเขาก็ได้มันก็ใกล้ตัวเราเข้ามากขึ้นเป็นการคุกคามทั้งนิสิตนักศึกษาและล่าสุดที่เราได้ข่าวมานั่นก็คือการคุกคามเด็กมัธยมปลายคนหนึ่งเท่านั้นเองมันทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่าเมื่อไหร่มันจะเป็นพี่น้องเราเมื่อไหร่มันจะเป็นเพื่อนเราและเมื่อไหร่มันจะเป็นตัวเราและสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นมันมีเจ้าหน้าที่มาถามหานักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวว่าโรงเรียนนี้มันมีหรือเปล่าช่วยเตือนเขาหน่อยได้ไหมมันทำให้เรางงและสงสัยว่าเขาทำทำไมเขาทำไปเพื่ออะไรและเกิดข้อสงสัยว่าแค่เด็กมัธยมปลายอย่างเราคุณก็กลัวเราแล้วเหรอเราโดนจำกัดในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแล้วเราไม่ได้โดนจำกัดแค่นั้นจากทางโรงเรียนหรือทางมหาวิทยาลัยเดิมที่ควรจะจัดเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับพอฟื้นฟูเยียวยาเรียบร้อยเนี่ยก็ควรจัดเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วควรจะชนะแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรทราบไหมก็ท่านไปเดินของท่านคนใกล้ชิดเอาพรรคพวกกับปฏิรูปกับพรรคพวกตัวเองพัฒนาเศรษฐกิจก็จะเอาพรรคพวกตัวเองมันก็เลยไปต่อไม่ได้ไงนะทำโพลมาประชาชนไม่พอใจไงประชาชนมองแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะไปแบบนี้ผมแปลกใจไหมผมไม่แปลกใจผมบอกไงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครอง1มันมีเวลาของมัน2มันมีช่วงจังหวะของมันนะครับและที่สำคัญก็คือว่ากว่าจะเป็นยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยเนี่ยหัวแทบแตกนะครับรู้ว่าตัวเนี้ยตรงเนี้ยจุดเนี้ยวางตรงเนี้ยมันจะมีปัญหาอย่างงี้และมันตรงนี้มันจะทำตรงนี้แล้วมันจะรอดจนออกเป็นยุทธการนี้ขึ้นมาพอยุทธการนี้นำมาใช้ก็ประสบความสำเร็จนะครับพอประสบความสำเร็จปุ๊บเป็นอันดับหนึ่งของโลกผมได้เคยทำคลิปไปแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์แม่นยำยุทธศาสตร์นะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยจะเป็นอันดับหนึ่งเรื่องการแก้ไขปัญหาโควิด-19 เราจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่ดีที่สุดจะมีนักลงทุนมาลงทุนที่สุดมากที่สุดแล้วก็มีคนมาท่องเที่ยวมากที่สุดหลังจากโควิด-19 แล้วเสร็จผมเคยอธิบายไปแล้วรอบหนึ่งขออธิบายย้ำอีกครั้งนะครับสาเหตุเกิดจากประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้าเศรษฐกิจจะดีจะต้องแก้ปัญหาโควิดให้ได้ถ้าแก้โควิดไม่ได้เศรษฐกิจมันจะขึ้นๆลงๆขึ้นๆมันยังไงก็ไม่ดีนะครับประเทศไทยมีโอกาสเป็นโอกาสทองเลยในเฟสแรกเราทำมาถูกต้องอะป้องปามเยียวยาฟื้นฟูนะครับแต่พอมาเฟสกลางปุ๊บเดินผิดผมบอกว่าเดินผิดคอยดูที่1กรกฎาคมผมเห็นลายแล้วมันเดินผิดมามิถุนาเริ่มลายผิดแล้วนะครับลากยาวเดี๋ยวเศรษฐกิจมีปัญหาแน่นะครับพอตอนนี้จะมาเปิดในเฟส6กรกฎาคมปลายกรกฎาคมไม่ทันแล้วเศรษฐกิจมันตีกลับ
โควิด-19 มันหนักกว่าเดิมมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันแย่ไปหมดม็อบก็มานะครับเหตุการณ์ที่น่าสนใจคือเหตุการณ์เรื่องของบอสนะครับซึ่งอัยการสูงสุดเนี่ยสั่งไม่ฟ้องนะครับทำให้ทั้งหมดเนี่ยเป็นแรงมาต่อต้านพลเอกประยุทธ์จากเดิมเนี่ยม็อบนิสิตนักศึกษาอาจจะมองเป็นกลุ่ม2ฝ่ายกลุ่มนึงสนับสนุนกลุ่มนึงต่อต้านนะครับแต่คราวนี้ไม่ใช่นะฮะเรื่องบอสเนี่ยทุกสีทุกพวกทุกฝ่ายมุ่งไปที่ใครมุ่งที่ไปที่พลเอกประยุทธ์ผมเคยเรียนไปแล้วนะฮะแล้วเรื่องบอสคนที่จะสวยที่สุดคือพลเอกประยุทธ์เพราะสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นเนกาทีฟซัมเกมนะครับมันเป็นเกมลบพอทำโพ25ประชาชนไม่เอาด้วยประชาชนไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อเลยทำไมฮะระยะเวลาเพียง25วันการเมืองมันเปลี่ยนใช่ไหมทำไมการเมืองมันเป็นแบบนี้เพราะว่ายุคนี้เขาเรียกว่ายุคนิวมีเดียหรือสื่อใหม่สื่อใหม่มันสามารถที่จะมองเห็นผ่านโทรศัพท์มือถือได้พริบตาเกิดอะไรขึ้นเขารู้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแป๊บเดียวก็รู้แหละแต่กับยุคสื่อใหม่เนี่ยจึงเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าแฟชม็อบเกิดขึ้นมาทันทีไม่ต้องมาชุมนุมนัดหมายประกาศพลึบมาถึงเวลากลับซึ่งถ้าเกมการเมืองเดินแบบนี้ต่อไปนะครับหลังจากที่มีการชุมนุมแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดเรียบร้อยนะครับใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือจากสมัยก่อนปี2535ม็อบที่เรียกม็อบมือถือและโทรศัพท์เรียกกันออกมาออกมาออกมาเนี่ยเมื่อก่อนนี้เปลี่ยนเป็นในยุคของ ASTV นะครับจุกพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็นม็อบดาวเทียมดูทีวีดาวเทียมแล้วก็ออกมาชุมนุมนะครับต่อไปนะมายุคนี้เป็นม็อบยุคอะไรนะครับยุคนี้เป็นยุคนิวมีเดียสื่อใหม่นะครับสื่อใหม่มีอิทธิพลกับจิตใจของมนุษย์ค่อนข้างจะมากนะครับและสื่อใหม่เนี่ยจะมีอิทธิพลอย่างสูงทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับผมจึงเรียนย้ำหุ้นส่วนนะครับว่าจากนี้ไปคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์เนี่ยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปต้นมามันจะตกต่ำลงตลอดทำโพยแค่วันที่25แค่25วันประชาชนไม่เอาแล้วคำถามต่อไปนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จะสามารถอยู่ต่อได้ไหมจะพลิกตัวทันหรือไม่ผมถูกถามทุกวันพลิกตัวทันอยู่ต่อได้นะครับเกมการเมืองผมเรียนย้ำนะฮะในเชิงการสังเคราะห์ผมอธิบายไปเดี๋ยวผมอธิบายซ้ำอีกรอบหนึ่งเกมการเมืองจะเป็นยังไงเดินแบบนี้ถ้าเดินแบบนี้ต่อไปตั้งกรรมาธิการเพื่อเชิญนักศึกษาเข้ามารับฟังความคิดเห็นยิ่งเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะครับประการที่สองยิ่งตั้งกรรมการปฏิรูปนะมีแต่พวกของตัวเองนะครับที่ตั้งขึ้นมาประกาศในเรื่องราชกิจจานุเบกษามี183คนมีแต่พวกของตัวเองยิ่งเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองตั้งมาก็ไม่มีคนยอมรับผลออกมาก็ไม่มีการยอมรับเพราะการปฏิรูปประชาชนต้องพึงพอใจผู้ถูกปฏิรูปต้องพึงพอใจในหน้าที่ของตนนะครับการไปเอาคำตรีนะครับที่เอาพรรคพวกตัวเองเข้ามาหวังเอาคนใกล้ชิดเข้ามาอ้างที่คนที่สั่งได้เข้ามาโดยเขาเหล่านั้นไม่มีกำลังมีความรู้แต่ไม่มีกำลังนะครับเป็นบัณฑิตแต่ไม่มีกำลังผลนั่นหมายความว่าสู้ยังไงตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ในภาพรวมโควิด-19 เนี่ยกำลังทำให้สถานการณ์ของสังคมเศรษฐกิจการเมืองและการต่างประเทศหนักที่สุดในโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนรัฐบาลใช้หลักการบริหารปกติเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะโควิด-19 ที่ผ่านมาในเฟส1ใช้การบริหารในสถานการณ์วิกฤตนะครับที่มาแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการในศาสตร์ชั้นสูงซึ่งน้อยคนจะได้เรียนและศึกษานะครับประเทศไหนประสบความสำเร็จนั่นหมายความว่าจะมี2อย่างฮะ1มีผู้นำที่มีความรู้2ที่มีกุนซือนะครับที่เข้าใจหลักและสามารถวางแผนได้และผู้นำยอมปฏิบัติตามจึงจะประสบความสำเร็จในสหรัฐอเมริกาในจีนเนี่ยนะจีนสีจิ้นผิงแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วในสหรัฐอเมริกาชอบยังแก้ไขปัญหาไม่ได้รัสเซียแก้ไม่ได้อินเดียหนักเลยนะครับตอนนี้อินเดียขึ้นไปอันดับ3ของโลกตอนแรกๆคนไทยบอกว่าโควิด-19 มันดีขึ้นเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้อินเดียร้อนกว่าประเทศไทยอีกอันดับ3ของโลกอินโดนีเซียล็อกดาวน์อีกรอบญี่ปุ่นอีกรอบหนึ่งสิงคโปร์อีกรอบไต้หวันก็โดนอีกนะครับสิ่งเหล่านี้คงเป็นคำตอบนะมันไม่ใช่นะครับเพราะเขาทั้งหมดใช้หลักการแพทย์มาบริหารการบริหารในสถานการณ์วิกฤตต้องใช้หลักการบริหารในภาพรวมหลักการ brainstorm หรือการระดมทางความคิดเอาทุกฝ่ายมาร่วมกันแก้ถึงจะแก้ไขปัญหาได้แต่สิ่งที่ยากกว่าคือเฟสกลางเฟสแรกยากนะครับ
แก้ปัญหาระงับยับยั้งได้เรียบร้อยเฟสกลางเนี่ยเฟสกลางยากกว่าเพราะโควิดในทีมันเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมกี่เท่าณที่ถึงวันเวลาที่ผมทำคลิปนี้ก็ประมาณ16เท่าวัดจากอะไรในช่วงเดือนเมษายนมีโควิด-19 ประมาณ 1.5 ล้านคนตอนนี้มีอยู่16ล้านคนคงเป็นคำตอบแหละนั่นคือ16เท่าโดยประมาณนะครับนั่นหมายความว่าเฉลี่ยแล้วโควิด-19 จะหนักไปกว่านี้ไหมจะหนักไปกว่านี้จนกว่าเมื่อไหร่จนกว่าจะมีวัคซีนนั่นหมายความว่ารัฐบาลถ้าแก้ไขปัญหาไม่ได้ประชาชนจะออกมาชุมนุมประท้วงถามว่าโอ้ยผมพูดไปเรื่อยหรือเปล่าประชาชนจะออกมาชุมนุมประท้วงได้ไงในสหรัฐอเมริกาในฝรั่งเศสในอิตาลีในเยอรมนีนะครับพอแก้ไขปัญหาเฟส1ไม่ได้ปัญหาปากท้องปัญหาโรคระบาดสิ่งที่ตามมาคือประชาชนออกมาเต็มถนนในฮ่องกงด้วยนั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านี้ถ้ามันจะเกิดม็อบเป็นเรื่องที่ไม่แปลกประเทศไทยพอเข้าเฟสกลางเริ่มตอนที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563เป็นต้นมาเพราะรัฐบาลเดินเกมผิดนะครับนิดเดียวเกมเปลี่ยนเลยเห็นมั้ย25วันเกมเปลี่ยนเลยนะครับจากคะแนนนิยมอันดับ1ของโลกมีคนชื่นชมประชาชนในประเทศชื่นชมว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้ดีโอ้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ชมแต่มาถึงวันนี้พอเดินเกมพลาดนิดเดียวแค่อะไรทราบไหมฮะแค่คน4คนไปเดินพลาดแค่คน4คนที่จะต้องมาแทน4กุมารแค่นี้เห็นไหมการมันมีทริคนิดเดียวเองนะครับทริคนิดเดียวทำให้เกมเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ทันทีนะครับผมจึงเรียนหุ้นส่วนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองเป็นประสบการณ์ทางการเมืองนะคำถามก็ผมถามเหมือนเดิมว่าพลเอกประยุทธ์จะสามารถพลิกสถานการณ์ได้ไหมอยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวท่านเองเพราะว่าตอนนี้โอเคจากเดิมการปราบคอร์รัปชันจะเกิดขึ้นเดือนกรกฎาคมนะครับต่อมาก็เลื่อนนะบอกโอเคตอนนี้เลื่อนละไปเป็นสิงหาคมก่อนหน้านี้จำไม่ได้ไหมฮะหมอโหนคมชงคมชบอกว่าโอ้ยฟันธงเลยเดือนพฤษภาคมนะครับจะมีการปรับคำตรีพลเอกประยุทธ์จะปรับคำตรีเดือนพฤษภาคมผมเดี๋ยวค่อยดูเจ๊งนะครับแล้วก็บอกต่อมาก็เพิ่งทำนายอีกโอ้ยเดือนกรกฎาคมปรับตอนนี้พลเอกประยุทธ์จะไปสิงหาคมเป็นไงโหนคมช.เจ๊งแต่ผมเคยเรียนหลายครั้งนะฮะพลเอกสนธิบุญยดกลินนับถือศาสนาอิสลามมาโหนคมช.คมช.อะไรนะครับนะท่านนับถือศาสนาอิสลามแล้ววันที่ยึดอำนาจทักษิณวันที่19 กันยายน 2549 20:09 นาทีเนี่ยคนดูดวงเบิงในการยึดอำนาจเนี่ยไม่ใช่โหนคมช.คมช.ว่าไปเรื่อยนะนี่คงเป็นคำตอบอันนึงนะเรื่องใครที่ไปบ้าบอคอหักกับโหนคมช.คมช.ไม่จริงนี่เป็นความจริงนะครับตอนนี้นะครับยังมีเวลาไหมยังมีเวลานะครับคะแนนนิยมตกต่ำลงมันเป็นตัวบ่งชี้อะไรข้อดีนะในยุคนิวมีเดียมันเวลามันเกิดกระแสทางการเมืองบวกลบขึ้นมาเนี่ยบางทีผมพูดแล้วเดี๋ยวค่อยดูมันจะเป็นลบนะอย่างนี้มันอ้างอิงอะไรไม่ได้ปัจจุบันมันมีโพลปัจจุบันมันมีความรู้สึกของประชาชนมันมีหลักทฤษฎีที่ใช้ในการอ้างอิงได้ผมก็นำมาอ้างอิงให้เห็นว่าเนี่ยเพราะเขาใช้หลักการสำรวจนะครับเป็นวิทยาศาสตร์นะครับจากเดิมอาจจะผูกว่าเอ้ยนี่คือความรู้สึกหรือเปล่ามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เพราะคุณรู้สึกหรือคุณต้องการอย่างนั้นอย่างคุณไปเชียร์ใครหรือเปล่าแต่คราวนี้ผมเอาโพมาอ้างอิงสิ่งเหล่านี้คือเศรษฐีผมก็ไม่เคยรู้จักซุปเปอร์โพผมไม่เคยรู้จักกับดุสิตโพดุสิตโพของรัฐด้วยซ้ำไปนะครับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับนั่นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้พวกเราเห็นนะครับว่าในเชิงปรากฏการณ์ทางการเมืองนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่ใครอยู่ที่ผู้นำอยู่ที่พลเอกประยุทธ์บางคนทุกอย่างมันต้องอยู่ที่พลเอกประยุทธ์ไม่จริงอยู่ที่พลเอกประยุทธ์นะครับก็ถ้าปรับกลยุทธ์ทางการเมืองปรับให้แม่นยำยุทธศาสตร์ไปเชิญ4ท่านมาเกมจะเปลี่ยนนะเดินเข้าสู่การปฏิรูปประเทศมันจะเกิดความสามัคคีพอเกิดความสามัคคีของคนทุกฝ่ายเหมือนในเฟส1ที่ผ่านมาแล้วเข้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจไปเชิญหลักๆไปเชิญ2ท่านมานะครับดร. อาทิตย์กับคุณสุภชัยเอา2ท่านนี้มาให้ได้ไปรอบแรกไม่มาพลเอกประยุทธ์ต้องไปอีกจนกระทั่งเข้ามาถ้าเข้ามาเมื่อไหร่นะครับผมเรียนตรงๆนะครับว่าจะแก้ไขได้เอาคนใดขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้ได้ใช่ไหมคือ4ท่านเนี่ยคือ1ดร. อาทิตย์สุภชัยนะครับคุณกรคุณบรรทูลล่ำซ้ำ4ท่านเนี่ยมาทำไมมาแทน4คนที่ออกไปไงนะครับแล้วก็ปรับภายในเล็กน้อยความเชื่อมั่นจะกลับคืนมานะครับความสามัคคีจะเกิด
นะครับแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจจะแก้ไขปัญหาได้และผมก็จะเดินบอกโอเคผมก็อธิบายให้ฟังว่าหลักการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ1 2 3 4 5ปึ๊บพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ได้ประชาชนก็อยู่ได้นะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เกิดความมั่นคงหลักนี้เรียกว่าอะไรสมประโยชน์ใช่มั้ยฮะมันอยู่ที่ใครตอนนี้อยู่ที่เกมที่พลเอกประยุทธ์จะเดินทำไมเป็นแบบนี้เพราะพลเอกประยุทธ์ไม่เดินจะเอาพวกตัวเองมองเรื่องคน4คนที่ให้เดินเกมเอาออกไปเนี่ยนะครับนะ4กุมารที่ออกไปกะจะเอาพวกตัวเองเข้ามาพอจะเอาพวกตัวเองเข้ามาก็ปรากฏว่าจะเอาในพรรคการเมืองเข้ามาก็โดนแรงต่อต้านพอโดนแรงต่อต้านจากประชาชนประชาชนไม่เอาด้วยก็จะไปเอาคนนอกเข้ามานะพอจะเอาคนนอกเข้ามาเสร็จปรากฏว่าคนนอกมันมีชื่อแต่ไม่มีกำลังคนไม่รู้จักเลยปีดีดาวฉายเป็นนายกสมาคมเป็นคนดีแหละแต่ท่านที่เสนอมาเป็นคนดีนั่นแต่ว่ามันไม่มีกำลังอะพูดง่ายคือเขาไม่มีกำลังพอที่จะมาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะครับถึงแม้จะไปขอจากคุณบรรทูลมันแล้วก็แล้วแต่มันไม่มีกำลังพอนะครับแต่สองท่านเนี่ยเขามีกำลังคือคุณสุประชัยคุณดร.อาทิตย์โดยเฉพาะดร.อาทิตย์เขามีกำลังพอที่จะรวมคนให้เกิดความสามัคคีได้และสามารถที่จะมาหนุนคุณสุประชัยได้คนที่มีกำลังมากที่สุดคือดร.อาทิตย์นะครับบางคนถามว่าผมเชียร์หรือเปล่าผมไม่ได้เชียร์นะผมพูดตามหลักกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับและอธิบายทุกอย่างให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้จริงบางคนถามว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเชื่อได้ไหมก็เฟสหนึ่งไงป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูในยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยก็เดินตามที่ผมเรียนไว้ก็ประสบความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งของโลกบอกลองของนะอยากจะเดินนอกกรอบบ้างก็ที่ผ่านมาเรื่องของคณะ VIP ไงผมบอกเนี่ยทำมีเรื่องแน่ๆเลยเป็นไงฮะระยองเกือบเจ๊งสุดท้ายก็ต้องสุดท้ายไม่รู้จะแก้ปัญหาไงก็แก้ให้อ่ะ7วันจบระยองดีขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูระยองเห็นมั้ยการเมืองมันมีจังหวะมันมีเหตุมีผลมันต้องลองก็ลองดูแล้วก็เป็นอย่างที่ผมว่านะครับโอเคมันแก้มาดีละไม่เป็นไรสิ่งเหล่านี้คือประสบการณ์แหละธรรมชาตินะครับบางเรื่องผู้นำอาจจะทำได้บางเรื่องทำไม่ได้บางเรื่องก็อยากลองนะครับคราวนี้ลองไม่ได้นะผมเรียนให้ทราบนะก็ลองแล้วตอนนี้ก็ลองมาแล้วนะไม่ใช่ไม่ลองตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่25พยายามจะเป๋ออกไปเลี่ยงบาลีออกไปทำโพมาล่าสุดก็มีประชาชนต่อต้านม็อบออกมาต่อต้านก็เป็นคำตอบนะครับว่าตอนนี้ถ้าเดินเกมต่อไปมันจะมีม็อบเอาเจ้ากับม็อบล้มเจ้าออกมากระแสการเมืองจะรุนแรงเกิดการปะทะกันบนท้องถนนถามว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือเปล่าโอ้โหในประเทศไทย89ปีเกิดขึ้นแบบนี้มาแล้วล่าสุดเสื้อเหลืองเสื้อแดงตีกันนะครับกบพศกับเสื้อแดงนะตีกันนะประชาชนก็มาปะทะบนท้องถนนสุดท้ายปลายทางเป็นยังไงประชาชนพลเอกประยุทธ์อยู่ไม่ได้ใครยิ่งบอกว่าโอ้ยเอาม็อบออกมาจะเอาม็อบต่อต้านออกมานะครับมาสู้กับม็อบด้วยสิสยิ่งทำยิ่งเละยิ่งทำยิ่งเจ๊งนะครับยิ่งทำยิ่งเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองยิ่งทำยิ่งทำให้สภาวะสังคมเศรษฐกิจการเมืองในประเทศต้องใช้คำว่าชิบหายนะใครไปเข้าร่วมคุณคือแนวร่วมทำร้ายประเทศชาติไม่ว่าคุณจะเข้าร่วมฝั่งใดกลุ่มนิสิตนักศึกษาหรือคุณจะเข้าร่วมฝ่ายสนับสนุนเพราะเกมนี้มันมีทางออกอยู่แล้วง่ายๆตั้งสภาไปเชิญ4ท่านมานะครับแล้วตั้งสภาปฏิรูปประเทศนะครับไปเชิญ4ท่านมาเข้ามาร่วมรัฐมนตรีอย่างที่ผมเรียนไว้นะจากนั้นก็ปฏิรูปประเทศปฏิรูปประเทศตั้งสภาปฏิรูปประเทศเอาไอ้ม็อบทั้งหลายเข้าไปอยู่ในสภาปฏิรูปประเทศซะทุกอย่างหยุดไม่ต้องเอาเสื้อเหลืองเสื้อแดงไม่ต้องเอาเจ้าเอาต้องไม่ล้มเจ้าไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยมันไปอยู่ในสภาไม่เกิน500คนจบข่าวนะครับและสภาวะเศรษฐกิจก็จะดำเนินเดินไปได้หลักง่ายๆเห็นมั้ยฮะไม่มีอะไรยากเลยนะครับสิ่งเหล่านี้คือยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะทุกอย่างยังมีเวลาตอนนี้ยังมีเวลาและสามารถจะแก้ไขปัญหาได้ดีก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านแล้วก็เป็นกำลังใจให้รัฐบาลนะครับที่จะแก้ไขปัญหาอันไหนถูกผมบอกถูกนะครับอันไหนผิดผมเรียนท่านผู้ชมก็เรียนหุ้นส่วนว่าสิ่งเหล่านี้ผิดแล้วอย่าทำและไม่เชื่อก็ลองทำดูนะก็อันนี้ก็ลองดูแล้วเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง25คะแนนนิยมต่ำลงนะประชาชนโดยส่วนใหญ่โหวตไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแต่อย่างไรก็ตามก็มีทางออกที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกียรติวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ
ไม่มีเพลงไหนที่ยาวพอจะพูดความดีที่พ่อเคยทำขอใช้ชีวิตที่เหลือจดและจำจะปีพอสอดีได้จะเกิดใหม่อีกสักพันครั้งก็คงไม่ได้โชคดีอย่างชาตินี้อีกแล้วขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดินขอเดินตามตามทางที่พ่อได้นำจนวันสุดท้ายจะทำดีให้พ่อดูจากบนสวรรค์จะรักกันให้พ่อรู้เราสามัคคีเพลงนี้อาจเป็นแค่เพลงที่พ่อยังไม่ได้ฟังแต่จะปลุกและดังก้องในหัวใจว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีจะซับน้ำตาที่ไหลในใจมีแต่คำที่พ่อเคยสอนเท่านั้นขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดินขอเดินตามตามทางที่พ่อได้นำจนวันสุดท้ายพอดูจากบนสวรรค์จะรักกันให้พอรู้เราสามัคคีเพลงนี้อาจเป็นแค่เพลงที่พ่อยังไม่ได้ฟังแต่จะปลุกและดังก้องในหัวใจว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีขอเป็นลูกที่ดีน้องอย่างนี้อันนอจะขอเป็นลูกที่ดีน้องอย่างนี้อันนอไปจะขอเป็นลูกที่ดีเพื่อเป็นคนดีจะขอจะทำดีให้พอดูจากบนสวรรค์จะรักกันให้พอรู้เราสามัคคีเพลงนี้อาจเป็นฟังแต่จะปลุกและดังก็
องในหัวใจว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดี